ไปดูการประมวลภาพวันลอยกระทงในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะในค่ำคืนลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศในพื้นที่จัดงานกันอย่างเนืองแน่นค่ะก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะคะกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานลอยกระทงวิถีไทยปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ดังไกลระดับโลกในบรรยากาศวัฒนธรรมไทยอันสวยงามและน่าภาคภูมิใจซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสาธิตการทำกระทงกิจกรรมสาธิตการทำอาหารและขนมโบราณกิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานคราฟต์และงาน DIY ต่างๆรวมทั้งนิทรรศการการเผยแพร่คุณค่าสาระความสำคัญของประเพณีลอยกระทงการจัดแสดงผลงานการสร้างนวัตกรรมใหม่ลอยกระทงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีการแสดงทางวัฒนธรรมและการลอยกระทงด้วยระบบเทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟและยังมีกิจกรรมลอยกระคอส Floating with Cosplay อีกด้วยนะคะไปดูกันที่ไอคอนสยามกันบ้างนะคะที่นี่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะจัดงานลอยกระทงในคอนเซ็ปต์สายทานมรดกไทยสารหัวใจไทยทุกเจนมีการจัดแสงสีเสียงความบันเทิงส่งเสริมมรดกวัฒนธรรมประเพณีไทยอันล้ำค่าให้ประเทศไทยก้าวเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมระดับโลกโดยได้เนรมิตนะคะลานริเวอร์พาร์คไอคอนสยามให้เป็นพื้นที่จัดงานที่ยิ่งใหญ่ให้บรรยากาศเนี่ยเหมือนมาเที่ยวงานวัดอีกทั้งยังมีเทศกาลกระทง5พื้นที่เอกลักษณ์จากทั่วพื้นที่ของประเทศไทยมารวมไว้ที่นี่ด้วยนะคะการจัดงานภายใต้แนวคิดสายทานมรดกไทยสารหัวใจไทยทุกเจนเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสักการะแม่น้ำแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่เชื่อมโยงผู้คนทุกยุคทุกสมัยสารต่อมรดกทางวัฒนธรรมไทยอันยิ่งใหญ่ผ่านการลอยกระทงวิถีใหม่ที่ใส่ใจความยั่งยืนภายในงานค่ะยังมีการแสดงวัฒนธรรมไทยตลาดชมชิมช็อปสินค้าไทยในตลาดย้อนยุคพร้อมถ่ายรูปสวยๆในกระทงสุโขทัยขนาดยักษ์ด้วยนะคะขณะที่งานลอยกระทงที่กรมประชาสัมพันธ์เองค่ะประจำปี2567ก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดลอยกระทงวิถีไทยปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดงานมาตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนแล้วนะคะมีประชาชนทยอยเดินทางมาลอยกระทงพร้อมแต่งชุดไทยกันอย่างสวยงามมาร่วมงานเพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยและให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีของไทยด้วยส่วนลอยกระทงที่ใช้ในปีนี้จะเน้นที่กระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติซึ่งผู้ประกอบการที่มาออกร้านจำหน่ายกระทงก็จะใช้วัสดุธรรมชาติในการผลิตกระทงทั้งกระทงที่ผลิตจากใบตองกระทงที่ผลิตจากใบข้าวโพดกระทงดอกบัวกระทงมันสำปะหลังผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทั้งราคาถูกด้วยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทางด้านของการดูแลความปลอดภัยเองในคืนวันลอยกระทงนะคะพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะตรวจความเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานลอยกระทงที่เอเชียทีกด้วยค่ะก่อนที่จะลงเรือตรวจการกองบังคับการตำรวจน้ำที่บริเวณท่าเรือเอเชียทีกริเวอร์ฟอนต์ตรวจความพร้อมตลอดแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังสถานที่จัดงานลอยกระทงที่ไอคอนสยามและท่าน้ำรัฐสภาเกียรติกายจากนั้นก็เดินทางไปยังวัดเสมียนนารีพระอารามหลวงถนนกำแพงเพชร6แขวงลาดยาวเขตจตุจักรเพื่อตรวจความเรียบร้อยการดูแลความปลอดภัยบริเวณพื้นที่จัดงานประเพณีลอยกระทงภาพรวมค่ะการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในสถานที่จัดงานลอยกระทงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะหลังจากนี้เองก็จะมาดูในเรื่องของแผนจัดการเก็บกระทงเพื่อไม่ให้ตกค้างตามแหล่งน้ำกระทงที่จัดเก็บในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะลำเลียงขึ้นที่ปากคลององอ่างและท่าคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์เขตราชบูรณะซึ่งจะมีการแยกกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติโดยจะใช้รถนะคะบดย่อยก่อนจะนำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขมรวมไปถึงค่ะกระทงที่ทำจากโฟมก็จะนำไปฝังกลบสำหรับกระทงที่จัดเก็บในพื้นที่อื่นๆเจ้าหน้าที่ก็จะจัดเก็บนะคะไปส่งสถานีขนถ่ายมูลฝอยของกรุงเทพ3แห่งด้วยกันประกอบด้วยศูนย์จำกัดมูลฝอยอ่อนนุชศูนย์จำกัดมูลฝอยสายไหมและศูนย์จำกัดมูลฝอยหนองแขมเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกสุขลักษณะต่อไปสำหรับการลอยกระทงดิจิทัลได้รับการตอบรับจากประชาชนทั้ง3จุดเลยนะคะที่มีการจัดงานส่วนการลอยกระทงออนไลน์ก็มีผู้ร่วมกิจกรรมลอยกระทงแล้วเกือบ 20,000 รายด้วยกัน
ขณะที่ภาพรวมก็พบว่าเบื้องต้นในการจัดเก็บกระทงธรรมชาติได้จำนวนมากกว่ากระทงโฟมค่ะ